จวกเละนี่เหรอประเทศโลกที่หนึ่งหลังจันแจ่มเล่าประสบการณ์โดนตรวจเทศเด่นออนไลน์วันที่15สิงหาคม2567 12นาฬิกา11นาทีชาวเน็ตอึ้งหลังจันแจ่มนักชกหญิงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เผยวิธีการตรวจเพศสภาพที่เคยโดนสมัยไปแข่งระดับโลกต้องแหกให้เจ้าหน้าที่ดูจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกหญิงเจ้าของเหรียญทองแดงมวยโอลิมปิก2024กลายเป็นขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศรวมถึงขวัญใจชาวโลกจากการที่เธอให้เกียรติอิมานเคลิฟจากแอลจีเรียในขณะที่อีกฝ่ายโดนโจมตีจากทุกสารทิศเรื่องโครโมโซม XY หลังจากจันแจ่มกลับมาถึงประเทศไทยก็โดนเชิญไปออกรายการต่างๆมากมายล่าสุดเธอได้ไปออกรายการคุยแซ่บโชว์เล่าถึงเรื่องราวตัวเองแบบเจาะลึกโดยช่วงหนึ่งของรายการเบนพรชิตาพิธีกรสาวก็ได้ถามจันแจ่มถึงวิธีการตรวจเพศสภาพของเวทีโลกว่าเขาทำกันอย่างไรบ้างจันแจ่มก็ได้อธิบายว่าตัวเธอมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายผู้ชายเวลาไปแข่งเวทีใหญ่ๆก็จะโดนเรียกเข้าไปในห้องส่วนตัวถอดกางเกงให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงตรวจดูอวัยเพศจันแจ่มเผยว่าเธอเคยโดนตรวจด้วยวิธีการแบบนี้ถึงสองครั้งขณะไปแข่งชิงแชมป์โลกที่ต่างประเทศทำเอาชาวเน็ตที่ได้รู้ถึงกับอึ้งไปตามๆกันไม่คิดว่าจะยังมีวิธีการตรวจที่ไร้อารยธรรมขนาดนี้ทั้งที่โลกก้าวหน้าและมีวิทยาการมากมายรองรับทั้งการเอ็กซ์เรย์หรืออุลตราซาวด์ซีทีสแกนดูมดลูกกระดูกเชิงกรานหรือตรวจฮอร์โมนก็สามารถทำได้รู้จักชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อชิงเก้าอี้การเมืองวันที่14สิงหาคม2567 19นาฬิกา59นาทีรู้จักชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อชิงเก้าอี้และเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ไม่ยอมลาออกในนาทีสุดท้ายก่อนเกิดรัฐประหารภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีมีกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เชิญแกนนำของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลหารือในประเด็นบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ภายในบ้านจันทร์สองล่าโดยมีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในวันที่16สิงหาคมนี้สำหรับชัยเกษมนิติสิริมีประวัติดังนี้เกิดวันที่26สิงหาคม2491ปัจจุบันอายุ75ปีการศึกษาประถมมัธยมต้นโรงเรียนอัสสัมชัญมัธยมปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรตินิยมอันดับ2ปริญญาโท LLM มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาจบการศึกษาเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาประวัติการทำงาน 2546 ถึง 2550 อัยการผู้ช่วยจังหวัดสมุทรสาครอัยการจังหวัดภูเก็ตอธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศรองอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุด 2550 อัยการสูงสุด 2552 ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554-55 ได้รับตำแหน่งในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2557 เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ไม่ยอมลาออกในนาทีสุดท้ายก่อนเกิดรัฐประหาร 2562
และ2566มีชื่อเป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกองทุนกีฬาหนุนจัดประกวดรูปแบบออกกำลังกายภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 12:43 น.กองทุนกีฬาเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาที่ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFให้การสนับสนุนการประกวดกิจกรรมการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุประจำปี2567โดยมีคณะผู้บริหารกรมพลศึกษาและคณะกรรมการตัดสินการประกวดเข้าร่วมในพิธีเปิดการประกวดกิจกรรมการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุประจำปี2567กรมพลศึกษาสนับสนุนให้ประชาชนใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตในปี2567ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ตระหนักถึงความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงได้จัดกิจกรรมการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุประจำปี2567รอบคัดเลือกมีทีมผู้สูงอายุจากทั่วประเทศสนใจส่งคลิปเข้าประกวดจำนวน43ทีมคณะกรรมการตัดสินได้ร่วมกันคัดเลือกทีมเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน10ทีมดังต่อไปนี้ทีม Number One Health แพรกษาจังหวัดสมุทรปราการทีมคนเมืองฟ้าจังหวัดสกลนครทีมชมรมรักสุขภาพแอโรบิกตำบลท่าเสนจังหวัดเพชรบุรีทีมชมรมรักสุขภาพตำบลน้ำคอกจังหวัดระยองทีมชมรมแอโรบิกเทศบาลตำบลโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูทีมชุมแพจังหวัดขอนแก่นทีมเชียงเล้งไทยเก๊กสวนลุงพินีกทม.ทีมโรงเรียนสร้างสุขเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จังหวัดชลบุรีทีมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลาจังหวัดขอนแก่นและทีมหริพุนชัยจังหวัดลำพูนผลการประกวดปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ทีมชุมแพจังหวัดขอนแก่นขณะที่รองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัล 25,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ทีมชมรมรักสุขภาพแอโรบิกตำบลท่าเสนจังหวัดเพชรบุรีและยังได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนรับเงินรางวัล 10,000 บาทอีกด้วยส่วนรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ทีม Number One Health แพรกษาจังหวัดสมุทรปราการรองชนะเลิศอันดับ3มี2รางวัลรับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ทีมชมรมรักสุขภาพตำบลน้ำคอกจังหวัดระยองและทีมคนเมืองฟ้าจังหวัดสกลนคร